อาหารญี่ปุ่นผัดมาม่าแล้วก็แรกเลาะท้องโอ้ต้องฝึกค่ะให้พอเพียงสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะป้าย่านะคะทำปลาแดดเดี่ยวค่ะเนี่ยเอียบปลานะจ๊ะเอียบปลาบ้านเท้านะทำครั้งแรกนะจ๊ะทำครั้งแรกเลยแล้วก็ตากแดดไว้ตรงนี้นะคะแดดตรงนี้มันจะส่องมาเปรี้ยงมากนะแล้ววันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็จะทำกับข้าวไปกินบ้านแม่ย่านะคะเดี๋ยวมาดูข่าวว่าป้าย่าจะทำอะไรไปนะลุงไปตกปลาดูเนี่ยโอ้ยบางตัวนี่นี่จ้ะวูมังเนี่ยซาดูดูพี่เต้นฮะโอ้14ตัวอะไรทำไมเยอะจังเลยป่ะมาทำปลากันจ้ะเอากล้องมาถ่ายหน่อยป่ะเร็วท่านดูทางเอาวิดีโอมาย้อนๆสิข้าวที่แม่เธอค่ะดีลุงว่าป้าอาจจะเสร็จครึ่งชั่วโมงอะขอดเกตด้วยหัวเลาะได้ยังไงเซียวโฟดีดิยายโลเคอลอีสานด่าไหมผู้สาวไทยบ้านเด้อขอดเก็ดแล้วนะคะก็มาตัดหางไม่ได้ใส่ถุงมือตั้งแต่แรกนะลุงตัดหางตัดชีพนะจ๊ะแล้วค่อยตัดหัวลุงบอกว่าคงทำทั้งวันเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่ต้องให้เวลาด้วยเนาะคือจะทำปลาแดดเดียวอะค่ะแล้วป้าไม่เคยทำอะเขาทำอย่างนี้ไหมอะกะเพราแบบไทยๆไหนนี่ค่ะแล่ปลาตัวที่สองนะที่เพิ่งรู้ว่าเขาเลาะข้างเนาะตัวแรกเลาะท้องค่ะตัวแรกเลาะท้องโอ้ต้องฝึกค่ะคนเราไม่ได้เกิดมาเป็นทุกอย่างใช่ไหมคะป้าย่าก็จะฝึกไปเรื่อยๆค่ะต่อค่ะต่อเป็นเลยคุณนะคุณลีบอกว่าเจ็บมากจะมีอาการเสร็จแล้วค่ะแบบนี้ลุงแกสอนป้าย่าแล้วไม่ทันใจลุงจ้ะลุงก็เลยมาทำเองค่ะเสร็จแล้วค่ะอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นผัดมาม่าแล้วก็ทำซูชิไปหน่อยนึงค่ะเอาไป
กินบ้านแม่ย่าเนาะอยู่ใกล้กันค่ะเดี๋ยวเดินไปมาเร็วไปกินด้วยกันค่ะอิ่มแล้วเหลือตั้งเยอะไปทาเด่นเนี่ยมาม่า กินส้มสองแม่ลูกนั่งอยู่ตรงนู้นบ้านนี้กินกันน้อยนะคะไม่ได้กินกันเยอะเวลาทำกับข้าวเขาให้ทำอย่างเดียวแต่ถ้าทำเป็นอาหารไทยก็ 3-4 อย่างเขาก็บอก2อย่างก็พอเพราะว่าที่นี่เขาจะกินกับข้าวอย่างเดียวเนาะนั่นแหละแกงเผ็ดก็แกงเผ็ดเดี๋ยวเราก็จะมีอาจจะมีปอเปี๊ยะหรือว่าผัดผักผัดอะไรอย่างเงี้ยถ้า3อย่างถ้าคนเยอะน่ะ 3-4 อย่างแต่ว่าถ้ากินกันแค่ก็2อย่างหวานเด็กโก้มามาอีกแล้วเด็กก็สดวูดูฮะส้มวันก่อนน่ะมันเปรี้ยววันนี้อร่อยอร่อยหวานนี่มาดูค่ะปลาเด็ดเดียวที่ป้ายาทำไว้เมื่อเช้านี่เนาะนี่ตัวใหญ่มากแล้วก็ปลาแดดเดียวแห้งดีด้วยนะจ๊ะรู้สึกว่าคนเราอ่ะไม่เคยทำอ่ะพอได้มันก็ต้องฝึกฝนใช่ไหมคะเดี๋ยววันหน้ามันต้องดีกว่านี้แต่นี่ก็ป้ายาก็พอใจแล้วนะมันทำไมแห้งดีจังทั้งที่ป้ายาตากไว้ในบ้านใช่ไหมเพราะว่าพอแดดหมดน่ะป้ายาก็เอาไปตากใต้เครื่องฮีตเตอร์ค่ะนี่นั่นแหละวางไว้ตรงโต๊ะก็เรียบร้อยนะคะแห้งดีนั่นแหละค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าคนนอร์เวย์นะคะวันหยุดยาวแบบนี้เขาทำอะไรกันเนาะป้ายาจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะไปบ้านพักตากอากาศนะคะบนเขานะคะเมืองเขตที่ป้ายาอยู่เนี่ยเป็นเขตที่มีบ้านพักตากอากาศเยอะมากนะคะส่วนใหญ่คนที่ทางอยู่เมืองใหญ่ๆออสโลเงี้ยเขาจะมาซื้อนะคะนั่นแหละเขาก็จะไปทำกิจกรรมการกับครอบครัวนะคะมีลูกมีหลานก็พากันไปบ้านพักตากอากาศแล้วก็ไปเล่นสกีกันนะคะเด็กๆชอบเล่นนะคะบางคนก็เดินทูนะคะเดินเที่ยวนะบางคนก็ไปตกปลาบนเขามีแม่น้ำนะคะแม่น้ำบนเขาอ่ะแล้วก็ไปตกปลาใต้น้ำแข็งนะคะอย่างบ้านป้าย่าลุงแกก็ชอบตกปลานะคะเขาเรียกว่าพลิกแกนะคะคือตกปลาใต้น้ำแข็งนะคะป้าย่าก็เคยไปกับลุงนะเมื่อปีที่แล้วเอ้ยปีก่อนนู้นปีที่แล้วไม่ได้ไปพอดีลุงไปแล้วแกตกน้ำอยากเอาคลิปมาให้ดูจังเลยแต่เนาะมันไม่สุภาพนั่นแหละค่ะแล้วก็ลุงก็ไปตกปลาใต้น้ำแข็งนะคะแต่ป้าย่าก็อยู่บ้านลุงไปตั้งแต่6โมงเช้ากลับมาก็8โมง9โมงนะคะเพราะว่าแกบอกว่าปลาเขาจะหิวนะคะเขาก็จะได้มากินเบ็ดแกนี่เนาะแกก็ได้ปลากลับมาทุกวันเลยนะวันนี้ป้าย่าก็เลยบอกว่าอยากทำแล้วป้าย่าอยากลองทำปลาแดดเดียวแบบนี้นะเพราะว่าอยากกินนะคะอยากกินแบบนึ่งปลากับนึ่งผักกับแจ่วไหมจ้ากับข้าวเหนียวเนาะอดปั้นจ้ำอดแซบแซบหลายคนถามว่าอ้าวเป็นคนจังหวัดไหนอะทำไมไม่พูดอีสานพูดได้ค่ะแต่ว่ากลัวว่าคนอื่นอาจจะฟังไม่เข้าใจเนาะก็เลยพูดภาษากลางนะคะนั่นแหละก็มีกิจกรรมอะไรกันไม่มากหรอกค่ะแต่เขาจะพักผ่อนเต็มที่คือวันหยุดเขาก็หยุดเขาไม่ได้สนใจอะไรนะคะคือพักผ่อนเต็มที่อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์เหรอพูดติดปากไปแล้วเนาะจะให้เพื่อนเพลิดเพลินได้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายที่เข้ามากดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ป้าย่านะคะเป็นกำลังใจให้ป้าย่ามากๆเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฮาเดบราลาสเมน